ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันอังคารที่20กันยายนรายการของเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็เวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะโดยอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะนอกจากการพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้เราจะทำข้อมูลในเรื่องของการพยากรณ์อากาศมาฝากกันด้วยเป็นไงจ๊ะเมื่อวานเห็นบอกว่ากลับบ้านรถติดมากใช่เมื่อวานมาถ่ายรายการที่สตูค่ะตอนเย็นตอนมาก็เฉียดฉิวนาทีสุดท้ายเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็มาเลทเหมือนกันนะคะก็ด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะก็ไม่สู้ดีนักนะคะในเรื่องของฝนตกฟ้าร้องพายุวันก่อนค่ะอาจารย์หนูได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่ว่าแปลกมากหนูคิดว่าระเบิดดังมากดังมากแล้วก็สะเทือนแล้วก็เสียงเขาเนี่ยมันไม่ใช่แบบคลื่นนะคะมันเป็นเสียงเหมือนระเบิดกลมๆเหมือนระเบิดกลมๆอ่ะสองครั้งเสียงเหมือนกันหนูก็ตกใจเพราะว่าบ้านอยู่ข้างกรมทหารค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเปิดหน้าต่างดูก็ไม่มีอะไรก็โทรไปหาเพื่อนเช็คข่าวปรากฏก็ไม่มีอะไรแต่ก็คงเป็นฝนฟ้าอากาศที่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือจริงๆแล้วอย่างที่แพรบอกเมื่อวานแถวบ้านผมอยู่แถววัชรพลก็เหมือนกันเสียงผมเข้าใจว่าอาจจะฟ้าร้องอาจจะมีผมไม่แน่ใจนะว่ามีฟ้าผ่าในบางเขตพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่าก็ดังมากจริงๆแล้วก็ไฟที่บ้านก็ตกไฟฉุกเฉินก็ทำงานสักระยะหนึ่งจึงจะกลับสู่สภาวะปกติฉะนั้นในช่วงนี้เลยจริงๆโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพปริมณฑลก่อนนะเขาบอกว่าความจริงตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นั่นแหละจันทร์ที่19ที่ผ่านมาลากยาวจนถึง7วันข้างหน้าจนถึงวันที่25เนี่ยเขาบอกว่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับตั้งแต่19จนถึง22เนี่ยร้อยละ70ถึง 80% ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งครับค่ะแล้วก็ในวันที่23ถึง25กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ก็ลดลงมานิดนึงนะคะก็ในระหว่างช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสก็เย็นดีนะคะจ้ะเนาะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียสก็สูงก็สูงต่ำก็เย็นดีนะคะแต่ก็เป็นปกตินะคะช่วงก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยแดดจะร้อนจัดใช่แล้วครับในช่วงกลางวันนะคะพอตกเย็นปุ๊บฝนก็มาเลยค่ะกระหน่ำเป็นพายุโดยเฉพาะเมื่อวานเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าหนักมากตกจนมองไม่เห็นถนนข้างหน้าเลยนะคะขากลับบ้านจากสตูเราก็เห็นอุบัติเหตุตามรายทางนะคะส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ล้มเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งนะฮะช่วงฝนฟ้าตกหนักเนี่ยฝนฟ้าคะนองขับขี่ยวดยานยังมีน้ำจิตน้ำใจนะใครขับรถใหญ่ก็ดูแลรถเล็กหน่อยละกันนะครับเพราะว่ายิ่งถ้ามีอุบัติเหตุเพศภัยโดยมันจะยิ่งทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดหนาแน่นขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลแต่จริงตอนนี้ก็ยังอยากจะบอกว่าก็เป็นกำลังใจให้กับภาคเหนือใช่พี่น้องหลายเขตจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานซึ่งประสบสภาวะในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มนะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยคือฟังข่าวเมื่อเช้านะคะว่าเมื่อคืนมีน้องๆ นะคะที่โรงเรียนในจังหวัดตากต้องมีการอพยพนะคะ200กว่าชีวิตนะคะเข้าใจว่าอาจจะเป็นโรงเรียนประจำนะคะเพราะว่าน้ำท่วมฉับพลันในตอนกลางดึกนะคะคุณครูก็เร่งอพยพนักเรียนแต่ก็ไม่มีน้องๆคนไหนนะคะมีอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายอะไรจ้ะก็ช่วงนี้คอยติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีๆนะครับก็ไม่ประมาทนะคะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็พกร่มนิดนึงชุดกันฝนด้วยนะคะรองเท้าก็ป้องกันนิดนึงนะคะบางทีพื้นมันลื่นนะคะรองเท้าก็พยายามใส่รองเท้ายางนะคะจะได้ไม่อันตรายต่อเราเองด้วยนะคะวันนี้นะคะพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะคำถามที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะและสำหรับช่วงแรกนะคะในวันนี้เราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะอังคารที่20กันยายน2559ครับจันทรคติการแรม4ค่ำเดือน10นักษัตริย์วอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานต้องหนักแน่นหน่อย
หากสิ่งที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่สำเร็จวันนี้อย่าเพิ่งถอยหลังนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ในส่วนของการลงทุนวันนี้ให้ทำในสิ่งที่รู้จริงสิ่งที่ถนัดความรักหัวใจคนที่กำลังรอลุ้นมีโอกาสได้รับการติดต่อจากคนสำคัญและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานนะไม่มีใครทำอะไรสำเร็จทุกเรื่องหรอกครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ต้องระมัดระวังในแง่ของการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งไม่ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะดีในส่วนของงานแต่คำว่าจริยธรรมควบคู่กันด้วยนะครับเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตและวันนี้มีโอกาสจะได้รับเงื่อนไขการเงินที่น่าสนใจความรักเน้นไปที่คนโสดอยู่เฉยๆคงไม่เกิดประโยชน์ครับถ้าคิดอยากจะสานสัมพันธ์ก็ต้องพยายามวิ่งเต้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ลงตัวนะครับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวยังจัดสรรเวลาได้สภาพคล่องถ้ามีเงินเย็นวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะทางตรงหรือทางอ้อมถือว่าสมรูปความรักเหนื่อยนักก็พักก่อนครับไม่ว่าคู่ที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่คิดอยากจะมีคู่และสีที่ถูกโฉลกค่ะถ้ามีเงินเย็นวันนี้ในเรื่องของอสังหาน่าสนใจนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการมองหาคอนเน็กชันนะครับจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่ามองใกล้วันนี้ให้มองไกลครับวางแผนล่วงหน้าถึงจะไม่มีปัญหาอะไรณปัจจุบันขณะก็ตามความรักหัวใจพอจะมีลูกฟลุกนะฮะคนโสดก็มีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ถูกใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องของความรักเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องของธุรกิจการงานสีส้มส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เวลามีปัญหาอย่าดึงดันอย่าดื้อดึงนะครับถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำการเงินก็เช่นเดียวกับเรื่องของงานครับพึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบเทียบส่วนความรักต้องเคารพสิทธิส่วนตัวของกันและกันพยายามยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นให้มากโดยเฉพาะเวลามีปัญหานะยิ่งดื้อดึงจะยิ่งถลำลึกสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้คิดบวกคิดบวกนะครับพยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเองเพราะวันนี้หลายเหตุปัจจัยดูเหมือนจะซึมเบื่อหน่ายนะครับแต่เรื่องของเงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทรัดเข็มขัดครับภาระเพิ่มครับหัวใจอะไรที่ไม่ดีอย่าทำพูดอยู่เสมอไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นให้มากโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชาวราศีปูขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ดีทำตัวลำบากหน่อยนะครับจะมีเรื่องที่ยากต่อการตัดสินใจเงินทองติดขัดหรือมีปัญหาอะไรให้เข้าหาสตรีเพศที่สูงวัยกว่าเราความรักรักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะไปรักใครไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานฮะวันนี้เหนื่อยยากสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะวันนี้มีธุระราศีสิงค์ค่ะไม่มีธุระค่ะอาจารย์ราศีสิงค์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้การเข้าหาการเข้าถึงเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นวันนี้พยายามทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดนะครับก่อนลงทุนขอคำปรึกษากับกูรูหรือคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆนะฮะอาจจะเป็นตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งบทความก็ได้หัวใจค่อนข้างห่างเหินมีคู่เหมือนไม่มีไม่ค่อยให้ความสำคัญและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นให้มากพยายามทำให้เป็นรูปธรรมเพราะอย่างที่บอกวันนี้ความรวดเร็วสำคัญที่สุดในแง่ของการทำงานสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ค่ะและต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17
กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับการทดลองทำในสิ่งที่แตกต่างการเก็บสถิติข้อมูลวันนี้สำคัญหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจการแสดงความคิดเห็นวันนี้ขอให้ทำนะครับสภาพคล่องก็ไม่ติดมีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาด้วยส่วนความรักวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่อยู่ห่างไกลถือว่าสมรูปและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานโยนหินถามทางก่อนสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เขาบอกว่าเหมาะสำหรับการคัดท้ายนะปิดทองหลังพระนะหรือแม้กระทั่งการทำงานเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังนะครับการเงินถ้ามีโอกาสบริจาคหรือให้ทานมากน้อยขอให้ทำวันนี้จะสร้างทานบารมีครับหัวใจทายดีโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งปรับความเข้าใจกันได้แม้กระทั่งคู่ที่กำลังมีปัญหาก็ขอให้อดทนครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับบังคับบัญชาคนที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินความเงินทองการลงทุนอย่าตื่นเต้นกับโอกาสที่ผ่านเข้ามาจงพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบเหรียญมี2ด้านเสมอครับหัวใจไม่เด่นมีโอกาสทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามและสีที่ถูกโฉลกค่ะยุติธรรมก็ต้องหนักแน่นโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่ารีบร้อนสีเทาฮะส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีส้มมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่าเอาเปรียบใครถึงจะมีโอกาสระวังจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อันดีกับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ 70% สอบผ่านโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมอะไรไว้ก่อนหน้าหัวใจเน้นไปที่คนโสดถ้ายังไม่พร้อมวันนี้อย่าขยับสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานฮะสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสดๆกันเลยนะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606หรือว่าสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ